รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะที่จะมีเมนูอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากกันนะครับวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับชานมเนี่ยห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าผมมีสูตรเด็ดตำรับใหม่นะฮะกับชานมที่ไม่ธรรมดานะครับนั่นก็คือเมนูชานมเค้กครับก่อนที่จะเช็คนะครับเราต้องปั่นก่อนครับอันนี้นะครับเราจะใช้นมสดนะครับใส่ลงไปในถ้วยบิ๊กเกอร์แบบนี้เลยตามด้วยวิปปิ้งครีมนะครับเราจะเอานมสดกับวิปปิ้งครีมนะครับมาปั่นแบบนี้นะครับตีให้เขาขึ้นฟองเอาละครับเราจะปั่นนะครับจนตัวลักษณะของครีมของเราเนี่ยจะได้เป็นแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมจากนั้นเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของชานมเชคกันนะครับตอนนี้เราจะมาทำในส่วนของชาไทยกันขั้นตอนการทำนะครับง่ายๆแล้วก็ส่วนผสมมีแค่2 อย่างเองเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับที่ตรงก้นเลยตามด้วยชาไทยที่เราชงไว้แบบเข้มๆเลยนะคุณผู้ชมนะก็น้ำแข็งสักประมาณ 2-3 ก้อนนะครับจากนั้นปิดฝาให้แน่นนะครับแล้วก็เช็คได้เลยเดี๋ยวเราจะเช็คนะครับจนตัวน้ำตาลทรายของเรานะครับละลายแล้วก็จะขึ้นฟูลักษณะของชาไทยของเรานะฮะก็จะเป็นครีมข้นๆเลยฮะคุณผู้ชมเอาละครับเราเช็คจนได้ที่นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูว่าตัวชาไทยของเรานะฮะเวลาผสมกับตัวน้ำตาลทรายจนเขาได้ที่แล้วนะฮะจะเป็นยังไงตัวน้ำตาลทรายนะครับกับตัวชาไทยเข้มข้นจะขึ้นเป็นฟองแบบนี้เลยน่ากินมากๆครับจริงๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกเมนูของเราคือชานมเช็คนะครับดังนั้นก่อนเสิร์ฟเนี่ยเราจะมีทั้งส่วนผสมของชาไทยแล้วก็นมแก้วเสิร์ฟนะครับพร้อมปุ๊บก็ใส่น้ำแข็งลงไปเลยจากนั้นนะครับนมที่เราปั่นไว้ใส่ลงไปที่ก้นแก้วเลยครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูของเราในวันนี้นะครับชานมเชคครับสามารถนำชานมเช็คถ้วยนี้นะครับไปทานคู่กับเมนูอร่อยๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำเมนูซาลาเปาทอดไส้เผือกกวนครับสิ่งที่อาจารย์จะทำให้คุณผู้ชมชิมเนี่ยมันเหมาะอย่างยิ่งเลยที่จะรับประทานคู่กับชานมเช็คของเท็ดดี้นะนั่นก็คือซาลาเปาทอดไส้เผือกกวนนะครับกับผลิตภัณฑ์ PFM วันนี้เรามีเมนู Japanese Cream Puff มาฝากกันค่ะวิธีทำส่วนหน้าใส่เนยสดชนิดเค็มอ่อนตัวลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนจนเข้ากันดีเติมแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะคนจนเป็นเนื้อเดียวกันนำส่วนผสมที่ได้มารีดบนแผ่นพลาสติกหนาประมาณ 1/2 ซมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีจากนั้นนำมากดด้วยพิมพ์วงแหวน2นิ้วเตรียมไว้วิธีทำชูครีมเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่ว
เติมแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะคนเร็วๆจนส่วนผสมแป้งร่อนจากภาชนะและสุกปิดไฟค่ะนำแป้งที่สุกใส่ลงในอ่างตีตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมอุ่นเติมไข่ไก่ทีละฟองตีจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ใส่ถุงบีบเตรียมไว้บีบชูครีมเป็นทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2นิ้วลงบนถาดอบที่ทาเนยขาวไว้วางด้วยแผ่นหน้าขนมที่กดไว้ด้านบนอบจนกระทั่งสุกวิธีทำไส้ครีมใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเติมไข่แดงวานิลาชนิดน้ำและนมสด UHT คนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทคนผสมวิปปิ้งครีมตีฟูกับส่วนผสมพาสต้าที่พักจนเย็นอย่างเบามือจนเป็นเนื้อเดียวกันบีบไส้ครีมลงในชูครีมที่อบสุกแล้วจนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวตกแต่งด้วยน้ำตาลฟองดองวิปปิ้งครีมและดอกไม้สดพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนู Japanese Cream Puff แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครับสิ่งที่อาจารย์จะทำให้คุณผู้ชมชิมเนี่ยมันเหมาะอย่างยิ่งเลยที่จะรับประทานคู่กับชานมเชคของเท็ดดี้นะนั่นก็คือซาลาเปาทอดไส้เผือกกวนนะครับเราคงต้องเริ่มต้นนะครับด้วยการเตรียมการทำเผือกกวนก่อนนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือเผือกนึ่งจนกระทั่งเผือกสุกแล้วก็บดให้เป็นเนื้อเผือกละเอียดแบบนี้เวลาทำไส้เผือกกวนใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% นะครับเราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงและเพื่อให้สีสวยสีม่วงเป็นสีผสมอาหารนะครับกวนจนกระทั่งเราได้ไส้เผือกที่สามารถจะปั้นได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญมันจะไม่ล่อนติดกับกระทะนะครับเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมครับเราพักไว้จนกระทั่งไส้เผือกของเราเย็นสนิทตอนนี้เราผสมแป้งกันนะครับว่าแป้งของเรานั้นจะดูง่ายขนาดไหนทำขนมปังทุกครั้งต้องเลือกใช้แป้งให้ถูกต้องเพราะแป้งสาลีที่ใช้ในการทำขนมแตกต่างกันจริงๆนะครับเราต้องใช้แป้งขนมปังวันนี้ใช้ตรายานอวกาศนะครับใส่ยี่แช่งสำเร็จรูปลงไปผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าส่วนผสมของของแห้งทั้งหมดก่อนนะเพื่อให้ยีสต์กระจายทั่วอัมพวากะทิ 100% น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงและเพื่อให้ก้อนโดของเรานุ่มไม่ติดมือเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับน้ำเย็นนะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วในขั้นตอนของการนวดแบบนี้ใช้มือที่ล้างสะอาดของเรานวดได้เลยครับค่อยๆตะล่อมส่วนผสมเข้ากันนะครับคุณผู้ชมตอนนี้จะเละติดมือแต่พอนวดไปก้อนแป้งก็จะจับตัวกัน
นวดไปจนกระทั่งเราได้เนื้อแป้งที่เนียนนะครับคุณผู้ชมไปเรื่อยเตรียมโต๊ะนะคุณผู้ชมนะทำกินเองคุณผู้ชมไม่ต้องซีเรียสมากลูกเล็กลูกใหญ่นะเห็นไหมคุณผู้ชมได้สัก50กรัมคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เอาไส้เผือกที่เรากวนไว้คุณผู้ชมมาจัดการหุ้มซะนะคุณผู้ชมนะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะพักเจ้าแป้งเนี่ยก็ประมาณสักชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะคุณผู้ชมนะพักไว้เดี๋ยวขึ้น2เท่าเรามาทอดเลยครับคุณผู้ชมครับพอจะถึงเวลาทอดต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าใช้น้ำมันสำหรับทอดนะวันนี้เราใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับน้ำมันต้องไม่ร้อนจัดจนเกินไปคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำไว้มีส่วนผสมของน้ำตาลอยู่ด้วยเวลาทอดไฟแรงขนมจะไหม้ก่อนนะคุณผู้ชมครับเอาด้านบนนี่ลงก่อนอย่าไฟแรงนะครับคุณผู้ชมยังไงก็ต้องไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงผิวนี้ที่ไม่เรียบจะค่อยๆตึงขึ้นไม่พลิกกลับไปกลับมานะคุณผู้ชมเพราะเราไม่ใช่ปลาต้องโกนะถ้าพลิกกลับไปกลับมาแป้งจะสุกภายนอกและขนมจะไม่ขึ้นฟูนะครับเอาละครับคุณผู้ชมพอเราเห็นเป็นสีน้ำตาลแล้วเราก็จะพลิกกลับคุณผู้ชมเห็นไหมตักขึ้นวางพักบนตะแกรงซับน้ำมันประเดี๋ยวเรามาคลุกน้ำตาลต้องทำตอนที่มันยังอุ่นๆนะคุณผู้ชมเอาละเสร็จแล้วปิดเตาเตรียมกระดาษเราก็จัดการวางซะเป็นมุมจับเจ้าซาลาเปาทอดของเราคลุกเสร็จแล้วครับซาลาเปาทอดไส้เผือกกวนคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมของอร่อยไว้รอคุณผู้ชมเช่นกันนะครับวันนี้พิเศษจริงๆวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรอ่ะพีนัทคุกกี้ค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นนมสดเมลอนวิธีทำวุ้นนมสดใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมลอนและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะตักวุ้นเมลอนลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนเย็นวิธีทำวุ้นนมเมลอนใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายนมสดน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมลอนและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะตักส่วนผสมวุ้นนมเมลอนลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้ค่ะวิธีทำวุ้นมูสนมสดผสมผงวุ้นตรานางเงือกน้ำน้ำตาลทรายนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเตรียมไว้ใส่ไข่ขาวลงในภาชนะและครีมออฟทาท่าตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ1นาทีครึ่งจนส่วนผสมตั้งยอดใส่วุ้นที่ต้มไว้ตีต่อจนวุ้นอุ่นปิดเครื่องค่ะเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่วุ้นในขั้นตอนนี้ควรใส่ตอนที่ส่วนผสมยังร้อนอยู่เพื่อทำให้เนื้อวุ้นไข่ขาวเนียนและไม่มีกลิ่นคาวตักวุ้นมูสนมสดลงในพิมพ์ที่มีวุ้นนมเมลอนประมาณ1ส่วน2ของพิมพ์วางทับด้วยวุ้นเมลอนตามด้วยวุ้นมูสนมสดทับอีกครั้งจนเต็ม
ปิดท้ายด้วยเนื้อเค้กสุปันพักไว้ค่ะตกแต่งด้วยเนื้อเมลอนคั้นกลมและช่อแซลาแน่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นน้ำสดเมลอนเมนูโดนใจจากของวุ้นตรานางเงือกกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้พิเศษจริงๆอาจารย์เมย์มีคุกกี้ตัวหนึ่งมาฝากคุณผู้ชมค่ะอาจารย์เมย์เล่าว่าคุกกี้ตัวนี้อยู่กับอาจารย์เมย์มา50ปีแล้ว50กว่าปีวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรอ่ะพีนัทคุกกี้ค่ะพีนัทคุกกี้หรือคุกกี้ถั่วลิสงนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาคุยกันก่อนดีกว่าคุกกี้ถั่วลิสงเนี่ยเป็นคุกกี้ที่ดังมากในเอเชียเซาท์อีสต์เอเชียหรือเอเชียตอนออกเฉียงใต้เขากินกันในเทศกาลไหนมั้ยมีโอ้ Chinese New Year ฮารีไรยาดีปาวาลีอะไรอย่างเงี้ยมีหมดคืออยู่กับคู่กับคนในหลายๆเทศกาลสำคัญสูตรนี้เขาบอกสูตรเขาเก่าแก่สูตรเขาดังมากแล้วก็เป็นเมนูขึ้นชื่อของบ้านเกิดเขาแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือทำไปด้วยกันนะคะมามี่บอกว่าเป็นคุกกี้ถั่วแต่ทำยังไงงาตัวนี้นะคะเวลาเราคั่วเสร็จแล้วใส่ลงไปที่ถั่วลิสงที่คั่วแล้วนะเวลาปั่นออกมาเขาจะหอมอ่ะสองอย่างนี้เนี่ยนะคะเอามาปั่นให้ละเอียดจะกลายเป็นแบบนี้นี่อย่างนี้เราจะเอาเจ้าตัวนี้เนี่ยมาทำคุกกี้กันใช่ค่ะขั้นตอนการทำของเราเราใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะค่ะจากนั้นนะคะใส่ถั่วลิสงกับงาขาวคั่วที่บดแล้วลงไปนะคะน้ำตาลไอซิ่งนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาผงนะคะเบกกิ้งโซดาผงฟูเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันก่อนเขามีถั่วมีงาเราก็กระจายเขาก่อนแบบนี้ส่วนผสมจะได้ไม่เกาะกันเป็นก้อนๆเนาะระหว่างคนคุณจะได้กลิ่นหอมๆของถั่วคั่วลอยขึ้นมาเลยได้แบบนี้แล้วยังไงต่อคะโอเคเราก็ใส่ลงไปที่เครื่องก่อนใส่หัวใบไม้เดี๋ยวมาเราก็ใส่ลูกใบไม้ใช่ใส่น้ำมันน้ำมัน150นะโอเคระหว่างที่ส่วนผสมแห้งของเรากระจายตัวดีแล้วเราจะค่อยๆหยอดน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปค่ะหอมมากจะดูซิข้างล่างเขาไม่มีอะไรตีติดอ่างเลยอันนี้คือใช้ได้แล้วโอเคเสร็จแล้วเราก็ปิดเครื่องโอเคช่างออกมาก้อนนึง50กรัมแบ่งเป็นก้อนละ50กรัมใช่งั้นก็จากก้อนนึง50กรัมแล้วก็แบ่ง5แล้วก็ปั้นเป็นกลมๆวางลงไปแผ่นซิลแพคทาไข่แล้วก็ติดถั่วลิสงอีกโอเคมาลงมือทำด้วยกันค่ะก่อนนำคุกกี้เข้าเตาอบเนี่ยนะคะเราจะต้องใส่หน้าไข่แดงของเราลงไปด้วยเพื่อให้หน้าของเขาสีสวยไข่แดงของเราจะต้องมีส่วนผสมตัวนี้ค่ะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตใส่ลงไปเพื่อทำให้ตัวเวลาเราโคตไข่แดงไม่หนาเกินไปเนาะไข่แดง1ฟองน้ำมันถั่วเหลือง1ช้อนโต๊ะแบบนี้คนให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันนั้นพักไว้ระหว่างนี้เนี่ยนะคะคุณจะเห็นว่าจะก้อนๆของเราเนี่ยคือคุกกี้ถั่วลิสงของนานาเนี่ยนะคะแบ่งเป็น50กรัม50กรัมของเราจะแบ่งเป็น5ก้อนก็เท่ากับก้อนละประมาณ10กรัมนะคลึงให้เนียนนะป
ั้นให้เป็นก้อนกลมๆขนาดเท่าๆกันค่ะอันนี้เป็นถั่วลิสงคั่วนะคะแบบที่เราเอามาบดใส่ในคุกกี้แล้วก็มาแต่งหน้าด้วยจากนั้นทาไข่แดงผสมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปแบบนี้นะคะบนหน้าคุกกี้ของเราก่อนเข้าเตาอบค่ะเขาจะเงาเนื้อคุกกี้ของเราแบ่งเป็นก้อนก้อนละ50กรัมจากนั้น50กรัมแบ่งเป็นก้อนก้อนละ10กรัมใช่ปั้นเป็นก้อนกลมๆกดแบนนิดหน่อยจากนั้นเรียงใส่ถาดอบนะคะแปะถั่วลิสงคั่วแล้วก็ทาหน้าด้วยไข่แดงผสมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตจากนั้นเดี๋ยวเรานำเข้าเตาอบกันค่ะเตาอบเราใช้ไฟเท่าไหร่อุณหภูมิ160องศาเซลเซียสนานแค่ไหนประมาณ20นาทีโอเคค่ะอบสุกแล้วทิ้งไว้จนเย็นจากนั้นจัดเสิร์ฟกันเราก็จะค่อยๆเรียงคุกกี้ของเราขึ้นไปอ่ะจะรับประทานเลยก็ได้หรือจะใส่กระปุกเก็บไว้นะคะก็สามารถเก็บไว้ได้ยังไงลองเอาสูตรคุกกี้ถั่วลิสงของอาจารย์เมย์ที่เป็นสูตรลับมากว่า50ปีไปลองทำกันดูสูตรนี้อร่อยมากอาจารย์เมย์บอกว่าลองเอาไปทำกันดูเยอะๆนะคะขาเต็มอิ่มกับเมนูแสนอร่อยในรายการอดเปรี้ยวกินหวานกับพวกเราทั้งครอบครัวนะคะสัญญาค่ะว่าทุกสัปดาห์เนี่ยจะมีเมนูแสนอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:00 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะคุณผู้ชมสามารถชมรายการของพวกเราย้อนหลังได้ทาง Channel YouTube นะคะยิ่งสักฟู้ดค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับวันนี้นะครับผมมีเมนูลาเต้มาฝากครับนั่นก็คือเป็นเมนูอัลมอนด์ลาเต้ครับเรากำลังจะชวนคุณผู้ชมรับประทานเต้าหวยชูการ์ฟรีครับช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้เอาใจสายช็อกโกแลตเลิฟเวอร์เรามีเมนูคุกกี้ตัวหนึ่งมาฝากคุณผู้ชมที่อยากจะบอกเลยว่าคุกกี้ของเราเนี่ยโอ้โหความอร่อยนี่หยิบกินหยุดกินไม่ได้เลยใช่